สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นวลวรรณนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคัมภีร์มวลที่4คัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่นะคะฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติตั้งแต่เริ่มโลกไม่เคยมีใครที่มีจิตเหมือนฉันมีหัวใจตาหูมือผมปากเหมือนฉันไม่ว่าจะเกิดก่อนกำลังมีชีวิตอยู่หรือจะเกิดในอนาคตไม่มีผู้ใดสามารถเดินและพูดและเคลื่อนไหวและคิดได้เหมือนฉันเป๊ะมนุษย์ทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องแต่ฉันแตกต่างจากทุกคนฉันเป็นผู้มีเอกลักษณ์ฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติแม้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสัตว์โลกแต่รางวัลที่สรรพสัตว์ทั่วไปได้รับไม่ทำให้ฉันพอใจแม้แต่น้อยในตัวฉันมีไฟร้อนแรงที่ส่งผ่านมารุ่นต่อรุ่นความร้อนนั้นยั่วยุวิญญาณฉันตลอดเวลาให้เป็นคนที่ดีขึ้นและฉันก็จะเป็นฉันจะกระพือไฟแห่งความไม่พอใจนี้และเป่าประกาศเอกลักษณ์ของฉันให้โลกรู้ไม่มีใครเรียนแบบลายผู้กันของฉันได้ไม่มีใครแกะสลักหินได้เหมือนฉันไม่มีใครเรียนแบบลายมือของฉันได้ไม่มีใครให้กำเนิดรูปของฉันได้และจริงๆแล้วไม่มีใครที่สามารถในการขายเหมือนฉันเป๊ะจากนี้ไปฉันจะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนี้เพราะมันเป็นสมบัติที่ต้องส่งเสริมให้ถึงที่สุดฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติฉันจะไม่พยายามเรียนแบบคนอื่นแบบไร้ค่าอีกแต่ฉันจะเอาเอกลักษณ์ของตัวเองมาโชว์ในตลาดฉันจะป่าประกาศมันใช่แล้วฉันจะขายเอกลักษณ์ของฉันฉันจะเริ่มเน้นความแตกต่างของฉันเหล่านี้และซ่อนสิ่งที่คล้ายกับคนอื่นและฉันจะใช้หลักการนี้กับสินค้าต่างๆที่ฉันขายฉันคือนักขายและสินค้าที่แตกต่างจากคนอื่นทุกคนและก็ภูมิใจในความแตกต่างนั้นด้วยฉันคือสิ่งสร้างสรรค์อันเป็นหนึ่งเดียวจากธรรมชาติฉันเป็นสิ่งหายากและทุกสิ่งที่หายากจะมีคุณค่าฉะนั้นฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันคือผลของวิวัฒนาการนับพันปีฉะนั้นฉันจึงมีความพร้อมทั้งด้านจิตและร่างกายมากกว่าจักรพรรดิและนักปราชญ์ทุกคนที่มีชีวิตก่อนฉันแต่ทั้งทักษะจิตใจและร่างกายของฉันจะซบเซาเน่าเปื่อยและตายไปหากฉันไม่ได้ใช้งานมันอย่างดีฉันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดตอนนี้ฉันใช้สมองเพียงส่วนน้อยใช้กล้ามเนื้อเพียงส่วนนิดฉันสามารถเพิ่มความสำเร็จของเมื่อวานได้กว่า100เท่าและฉันจะทำเช่นนั้นเริ่มจากวันนี้ไม่มีอีกแล้วที่ฉันจะพอใจกับความสำเร็จของเมื่อวานนี้และฉันจะไม่ยกย่องตัวเองเกินไปสำหรับการกระทำที่ตามจริงแล้วเล็กเกินไปที่จะกล่าวถึงฉันสามารถและจะสำเร็จมากกว่าที่ผ่านมาเยอะเพราะว่าทำไมสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างฉันต้องหมดไปตอนฉันเกิดด้วยล่ะทำไมฉันไม่ต่อยอดสิ่งมหัศจรรย์นั้นมาสู่การกระทำต่างๆของฉันในวันนี้ฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติฉันไม่ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความบังเอิญฉันมาที่นี่มีจุดประสงค์และนั่นคือการเติบโตให้ใหญ่เท่าภูเขาไม่ใช่หดตัวลงเหลือเท่าเจ้าเม็ดทรายจากนี้ไปฉันจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อเป็นภูเขาที่สูงที่สุดและจะรีดใช้ศักยภาพของฉันจนกระทั่งมันร้องขอความเมตตาฉันจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมนุษยชาติเกี่ยวกับตัวฉันเองและสินค้าที่ขายและยอดขายของฉันจะเพิ่มเป็นทวีคูณฉันจะฝึกฝนพัฒนา
และขัดเกลาคำพูดต่างๆที่ใช้ในการขายสินค้าเพราะสิ่งนี้คือรากฐานที่ฉันจะใช้สร้างสายอาชีพและฉันจะไม่มีวันลืมว่ามีคนมากมายที่ร่ำรวยและสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ด้วยการพูดที่ยอดเยี่ยมเพียงครั้งเดียวอีกทั้งฉันจะหาวิธีพัฒนากิริยาและมารยาทของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะมันคือน้ำตาลที่ดึงดูดทุกสิ่งฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติฉันจะรวมพลังทั้งหมดไปที่ความท้าทายในแต่ละขณะและการลงมือทำของฉันจะช่วยให้ฉันลืมทุกอย่างปัญหาที่บ้านจะถูกทิ้งไว้ที่บ้านฉันจะไม่คิดถึงครอบครัวเวลาที่ฉันทำงานเพราะมันจะบดบังความคิดของฉันเช่นเดียวกันปัญหาในที่ทำงานจะถูกทิ้งไว้ที่ทำงานฉันจะไม่คิดถึงงานเวลาฉันอยู่ที่บ้านเพราะมันจะทำให้ความรักจืดชืดจะไม่มีที่ว่างสำหรับครอบครัวในที่ทำงานและจะไม่มีที่ว่างสำหรับงานในบ้านของฉันแต่ละอย่างจะต้องแยกจากกันแต่ฉันยังคงแต่งงานกับทั้งสองสิ่งสองสิ่งนี้ต้องแยกจากกันตลอดมิฉะนั้นอาชีพของฉันจะจบลงนี่เป็นความจริงที่น่าฉงนฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติฉันได้รับดวงตาเพื่อมองเห็นและได้รับจิตเพื่อคิดและขณะนี้ฉันรู้ความลับอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเพราะฉันรับรู้แล้วว่าปัญหาการท้อและเสียใจทุกอย่างของฉันแท้จริงแล้วแฝงไว้ด้วยโอกาสยิ่งใหญ่ทั้งมวลฉันจะไม่ถูกหลอกโดยรูปลักษณ์ภายนอกอีกต่อไปฉันจะมองทะลุผ่านเปลือกนอกและจะไม่ถูกหลอกลวงฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติสัตว์ป่าพืชพันธุ์ลมฝนหินทะเลสาบไม่มีสิ่งใดมีจุดกำเนิดไม่มีสิ่งใดมีจุดกำเนิดเช่นฉันเพราะฉันจุติมาจากความรักและเกิดมามีจุดประสงค์ในอดีตฉันไม่เคยคิดถึงความจริงข้อนี้แต่จากนี้ไปมันจะปรับและนำทางชีวิตฉันฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติและธรรมชาติไม่รู้คำว่าพ่ายแพ้ในที่สุดแล้วเธอจะกำชัยชนะเช่นเดียวกับฉันและทุกชัยชนะก็ทำให้ความพยายามครั้งต่อไปง่ายขึ้นฉันจะชนะและฉันจะกลายเป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่เพราะฉันคือหนึ่งเดียวเท่านั้นฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติอาจารย์อ่านเล่มนี้มาจาก10คัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่นะคะของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีท่านนะคะอาจารย์ชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากเลยค่ะมันดีมากเลยนะคะเพื่อนๆคือแต่ละคัมภีร์ที่เราอ่านนะคะมันจะมีแง่คิดดีๆซ่อนอยู่เหมือนเมื่อกี้ค่ะที่อาจารย์อ่านคัมภีร์มวลที่4ตรงนี้ค่ะมันทำให้เราสามารถเห็นว่าจริงๆค่ะทุกคนนะคะเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ตามธรรมชาติถูกไหมคะเพียงแค่ค่ะเราดึงสิ่งต่างๆค่ะออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพเพราะเราอะค่ะทุกคนคนทุกคนนะคะมีศักยภาพที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองไม่ว่าบางทีนะเป็นคู่แฝดด้วยกันก็จริงนะแต่ทุกคนนะคะจะมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองอยู่มันอยู่ที่เราอะค่ะจะนำสิ่งนี้ค่ะที่ซ่อนอยู่ภายในของเราอะค่ะออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพได้แค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดนะคะอยู่ที่จิตของเราเพราะทุกคนเกิดมาด้วยความรักเพราะฉะนั้นนะคะนำความรักที่เกิดมาของเรานี่ค่ะออกมาใช้นำทางทุกสิ่งแล้วอาจารย์ก็การันตีได้เลยค่ะว่าเราค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในธรรมชาติแล้วใช้เรื่องของความรักของแล้วใช้เรื่องของความรักนำทางใช้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยแล้วรับรองเลยค่ะสิ่งดีๆเพื่อนๆเนรมิตได้แน่นอนนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์คลิปนี้ให้อาจารย์
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกๆความรักทุกๆความรักทุกๆความรักและขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้กันนะคะงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะ